ปีนี้ยังทันทันอะไรเอ่ยยังทันมาสัมผัสบรรยากาศไทยไฟในเวทีมั้ยมายังทันอยู่ยังทันอยู่ก็24ธันวาไงสนามสุดท้ายถูกต้องครับครับผมที่พระนครศรีอยุธยาครับครับที่ถนนเส้นสายเอเชียครับนะครับหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดนะครับอยู่ที่นั่นครับนี่แหละครับคนนี้ครับจับตามองได้ครับถ้าชนะไปครับจะไปเจอระหว่างปตท.วรุจิรวงศ์กับอาซิมจากุรีในรอบชิงชนะเลิศครับอย่ากระพริบตาครับคู่นี้ซ้ายกับขวาไอ้หนูคนนี้ไม่ธรรมดาครับอาเลซิโอบาลาเตสตาอายุเยอะอายุ22ปีอายุเยอะอายุเยอะเตะเลยครับโอ้อายุเยอะมาแทนเขมรบ้านผมอายุตกใจตกใจเตะครับโอ้โหหนักเหลือเกินครับแข้งซ้ายของแกครับเคยเสมอกับพี่แสนชัยมาถือว่าไม่ธรรมดามวยมันๆแบบนี้ขอบคุณครับนี่ฮะโยครับข้าวเกลียบอร่อยเหลือเกินเคี้ยวไปบรรยายไปมันครับจนพี่โจไทยไฟพี่มดลบพรวาทินจับเซ็นสัญญาไปแล้วครับแน่นอนครับดีฟรีเขาแบบนี้เขารักมวยไทยรักศิลปะมวยไทยรักทักษะไทยด้วยรอยสักด้วยนะแน่นอนครับรอยสักที่หน้าอกของเขาเนี่ยอกขวาก็คือแม่ยันติดที่ของอาจารย์แพโรดรื่นวิชาด้วยนะฮะสักนี่จะบอกว่ามีพระคาถาหลายๆพระคาถาครับนักโมพุทธายะราชาเลติจิตสวัสสุโอ้โหครับนักมีทั้งหมัดซ้ายมีทั้งขวาเจาะล่างครับหืมสะกดดูฮะเขาจังหวะหลักเหลี่ยมนี่ใช้ได้ครับแต่ว่าผู้ต่อสู้เขาวลาดิเมียซูเลสนี่ก็ยื่นแขนยาวๆไว้ครับวัดระยะไว้ก่อนอืมเดี๋ยวดูครับอิตาลีอันตรายครับเจอแข้งมาต่อยหมัด 1-2 คืนไปครับคู่ตานี่คู่นี้ดับรัสเซียว่าสูสีสูสีครับดู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 ฮะว่าห้ามพลาดนะใครห้ามพลาดติดขาดดูว่าการวัดระยะของวลาดิเมียร์ครับนี่ฮะตีบซ้ายหมัดหน้าครับก่อนแต่ว่าต้องขยันด้วยฮะเด็กกว่าเยอะครับสำหรับอาเลซิโอ13ปีนะครับอายุน้อยกว่าขยับเข้าหาเลยครับเจอแข้งขวาครับอาเลซิโอขวาเตะจ่อมาเตะซ้ายจ่อล่างคืนครับแข้งขวาจับได้นี่ครับแม่เทแล้วเตะส่งไปทีหนึ่งครับความแข็งแรงความออกอาวุธให้หนักหน่วงนี่ดูทรงแล้วเนี่ยวลาดิเมียร์ก็ยาวกว่าครับแต่อาวุธยังเบาๆอยู่นี่ฮะความหนักความแน่นความสดนี่อยู่ที่เลซิโอครับโอ้ไปลูกจิ้มลำตัวมาก็จิ้มลำตัวคืนไปเหมือนกันครับสดจะบดเก๋าหรือว่าเก๋าจะทุบสดต้องมาดูแหละครับซ้ายกับขวาด้วยนะครับการที่เปิดเข้าหาการชิงกันออกนะครับหมัด 1-2 ไปครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียวครับมาดูภาคยกแรกนะครับนี่จังหวะเตะซ้ายครับขยับเข้าไปเลยครับซ้ายจิ้มลำตัวครับแล้วก็หนีขึ้นบนครับ 1-2-3 เลยนะครับลำตัวรอก่อนแล้วก็ใบหน้าครับแล้วสับเข้าไปอีกทีหนึ่งครับเจอแข้งขวามาเหมือนกันนะครับนี่ยกแล้วเททิ้งแล้วเตะแหมถวายไปอีกรอบหนึ่งครับภาพช้าๆภาพสวยชินศรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับคุณนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครับนี่แหละครับความน่ารักของไทยไฟและมวยไทยนะครับคุณแม่พาลูกน้อยๆมานั่งดูมวยครับนี่คือศาสตร์และศิลปะของคนไทยที่บรรพบุรุษครับตกทอดให้สู่พวกเราลูกหลานครับเพราะฉะนั้นเราคนไทยร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมกันต่อไปกับมวยไทยครับมาแล้วครับมาแล้วครับอาเลซิโอโอ้โหโอ้โหใครมาหรือเปล่าอย่างนี้นับหรือเปล่าไม่นับฮะทิ้งตัวลงไปโอ้โหโดนชุดนี้เข้าไปเยอะเหมือนกันนะเอาละครับอย่างนี้สดมาแล้วครับสดโอ้ได้ใจครับอย่างนี้ครับเริ่มจะใส่วินาทีทองเข้าไปแล้วนะครับการจะเช็คบินหรือเปล่าครับสั่งป้าเก็บตังค์แล้วครับหมัดซ้ายโยนข่าวพยายามจะโยนข่าวเตะเข้าไปครับโอ้ล่อสนุดล่อเชือกออกไปเลยนะครับแต่ดูแล้วเหมือนไม่แข็งแรงครับดูเลยครับอ่อนเป็นไผ่ต้องลมแล้วครับตอนนี้วลาดิเมียร์ซิเลียสครับ
นี่นี่ครับดึงจังหวะสองเตะแหม่ดูนี้สวยงามครับปิดเกมหรือเปล่าครับพี่สมจิตครับปิดเกมหรือเปล่าครับก็โดนบีบแขนไว้ทำอะไรไม่ถูกครับรู้จักทำไงจังหวะขวางก็ไม่ได้ครับหนีบแขนไว้วางแข้งสวยหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยยืนตรงเลยครับเขาลงตรงช่างเลยครับโดนยังไงเข้าไปยังไงยังไงยังไงได้ใจโอ้โหดูคีบครับคีบตีได้ไหมคีบมาสอบคีบตีโอ้ยทิ้งตัวมาเอายังไงโอ้ตุ๊กปั้นตุ๊กเป๋น่าดูครับโดนไหลขนาดนะครับโอ้ยดูครับหลังให้แล้วจะหันหลังลากลับบ้านแล้วครับแต่ว่านี่ครับยังไงต้องก็ต้องสู้ต่อครับเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายครับสถานถึงสวงไหมสถานถึงสวงไหมหมัดหนึ่งครับหมัดนี้คีบตีต่อไปไม่ยอมลงตีครับโอ้ยยกตีจบทุบแตกแล้วเอานับดีครับอย่างนี้ไม่ออกอาวุธครับหลับอย่างเดียวเป็นข้อมูลรับกรรมการนับแปดครับอย่างนี้ตามกติกานะครับอย่างนี้ต้องตีเข่าอย่างนี้ต้องตีเข่ามาเป็นทอมยันตีโอ้นี่ข้ามันลุกทุกข้ามันทุกข้ามันทุกหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่กรรมการต้องจับบายบายครับไม่ไหวครับไม่อยู่ในอาการที่พร้อมจะตอบโต้ครับพายุเข่าพายุหมัดตอนนี้นึกอะไรได้แบบนั้นครับอาเลซิโอมาดาเนสตาเอาละฮะเข้ามายืนรอชิงชั้นเลิศเต็มที่24ครับคุณเอกครับอาเลซิโอมาดาเนสตาครับไปยืนชิงครับคาดเชือก70กิโลกรัมครับเดี๋ยวดูว่าชิงกับใครเพราะคู่ต่อจากคู่ต่อไปเนี่ยปตท.จากบุรีครับดูภาพช้านะครับจังหวะเตะซ้ายแต่เรามาดูนวดไปเรื่อยๆมาดูวิธีทองครับผมเป็นนาทีทองของเขาครับนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงวิบากกรรมของวลาดิเมียร์ซูเลสนะครับโดนไปเยอะรับไปเยอะครับดูครับหมัดมาแล้วใช้แผนพี่สมจิตครับใช้แผนพี่สมจิตครับติดต่อยท้องร้องต่อยปากครับวิธีการออกตัวรอดต้องออกจากมุมให้ได้ครับเมื่ออยู่ติดมุมยังคู่ต่อสู้ทำได้ทุกอย่างครับเพราะหลังก็พิงเชือกไม่สามารถพลิกตัวออกจากมุมได้เพราะนั้นต้องโอ้โหเนี่ยติดโดนหรือติดมองไม่ได้เลยครับโดนไปเยอะเลยครับดูสิครับนี่ครับโดนทุกอย่างกรรมการเห็นแล้วต้องบอกว่าโอ้ยต้องจับครับThe winner is Alessio Madaladresa from Mitsale. ยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายแพ้ไปและผู้ชนะนะครับก็ได้รับนะฮะนาฬิกานะครับจีช็อคนะฮะจากท่านรองนายกอบต.นะฮะบางยอนะครับสมศักดิ์พรหมศาสตร์นะครับเรียนเชิญนะครับโอเคเซ็นเตอร์นะครับ please on the center ขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับคู่มวยมันนะฮะยังมีอย่างต่อเนื่องทันไฮไฟท์นะยังไม่หมดแค่นี้ใครที่เป็นอันดับ4ทั้งเต็ง1ปตท.ยังรออยู่ใช่ไหมครับผมแน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับไฮไฟท์บางกระเจ้าครับ